เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ในใจของเรามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแล้วก็ให้สมมติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมกับอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะและพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของเรารวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆภายในกายของเราที่เราสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงๆภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งๆว่างๆเหมือนท่อแก้วใสๆกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพดังกล่าวก็ไหลผ่านกลางกายภายในของเรากลั่นให้สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราหมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความหงุดหงิดมึนงานความฟุ้งซ่านรำคาญใจความโง่ซึมเศร้าโง่เงาหานอนนิวรณ์ทั้งห้า
อุปกิเลสทั้งหลายวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่มีดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ละลายหายสูญไปให้หมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนไฟฟ้าไม่มีตำหนิกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่าอยู่ที่ตรงไหนให้สมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจเรายังหยุดไม่สนิทเราหาฐานที่จิตไม่เจอก็จำง่ายๆว่าอยู่ที่กลางกายกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คืออยู่ตรงกลางท้องของเราจำง่ายๆแค่นี้นะจ๊ะความบริสุทธิ์เบื้องต้นดังกล่าวปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นดวงกลมคล้ายกับดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางท้องตรงนี้นะจ๊ะให้นำใจของเราที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสๆตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักหรือเราคุ้นเคยไอ้นึกง่ายๆเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนะจ๊ะเช่นค้าขายทุเรียนก็นึกถึงทุเรียน
ได้ง่ายถ้าค้าขายเงาะก็เห็นเงาะง่ายถ้าค้าขายมังคุดก็นึกได้ง่ายจะค้าขายซาลาเปาก็นึกง่ายจะค้าขายมุกก็กลมเห็นมุกง่ายจะค้าขายเพชรก็นึกถึงเพชรง่ายจะค้าขายดอกบัวดอกไม้จะนึกภาพเหล่านั้นได้ง่ายง่ายอย่างนี้นะลูกนะให้นึกง่ายๆอย่างนี้คือนึกถึงดวงใสๆกลมรอบตัวนะให้ง่ายเหมือนนึกถึงสิ่งที่เราเห็นเจนตาง่ายอย่างนี้เรียกว่าการตรึกไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วบังคับใจเค้นภาพให้เห็นดวงแก้วให้ชัดๆในกลางท้องหรือควานหาดวงแก้วในที่มืดไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแค่นึกอย่างสบายๆถึงดวงใสๆอย่างนี้เรียกว่าการตรึกเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงตรึกนึกถึงดวงใสก็หมายเอาอย่างนั้นนะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันเผลออดเผลอไม่ได้เพราะใจมันคุ้นเคยกับการนึกคิดเป็นในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่และก็มาตรึกอย่างง่ายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยแต่ถ้าหากเราก็ได้พยายามทำอย่างนี้แล้วมันก็ยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาโดยให้เสียงคำภาวนานั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงสวดมนต์ในใจหรือเพลงที่เราชอบเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้ใช้กำลังท่องมนต์โดยไม่ได้ใช้กำลังท่องบนนะจ๊ะให้ภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเราจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นตรึกนิ่งอยู่กลางดวงใสๆเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กลางดวงโดยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้นะก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังอีกให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราทำถูกวิธีการอย่างนี้นะต่อไปใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆโดยสังเกตว่าเราจะเริ่มรู้สึกใจโล่งโปร่งเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางคนเอามือยึดพื้นเอาไว้เลยกลัวจะลอยไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตกใจกลัว
อย่าขยับตัวแล้วก็อย่าลืมตาอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็นิ่งๆไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นมันก็จะละเอียดลงไปอีกจนถึงในระดับที่ร่างกายของเราหายไปเลยคล้ายกับไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนจะไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มีความรู้สึกเว้งคว้างโล่งโล่งเหมือนอยู่กลางอวกาศใสๆและแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสางฟ้าสังสางเหมือนตอนที่5ในฤดูร้อนยิ่งเรานิ่งเฉยๆนะเข้าความสว่างเหมือนฟ้าสังสางก็จะค่อยๆสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนยามเช้าตอน6โมง7โมง8โมงเหมือนยามสายเจิดจ้าขึ้นเหมือนยามสาย9โมง10โมง11โมงจนกระทั่งเจิดจ้าเหมือนยามอาทิตย์เที่ยงวันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจนั่นแหละคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ใจหลุดออกจากนิวรณ์จากความมืดจากความคิดที่จำเจกับเรื่องกามเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องความกำหนัดยินดีในกามในเรื่องเพศเรื่องความขุ่นมัวโกรธเคืองคนนั้นคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่แจ่มใสหรือสงสัยลังเลเคลือบแคลงมีคำถามอยู่ในใจเรื่อยๆความฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆความท้อความง่วงเป็นต้นพอมันหลุดมาได้มันก็สว่างเจิดจ้าเป็นแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่เนียนตาละมุนใจต่างจากแสงอาทิตย์ที่เคืองตาดูแล้วแสบตาน้ำตาไหลอย่างนั้นแต่นี่สบายตาสบายกายสบายใจพอเรายิ่งนิ่งอย่างสบายๆหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเห็นดวงธรรมกลมรอบตัวนั่นแหละก็เรียกว่าดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในแต่เราไม่ทราบว่ามีกายในกายซ่อนอยู่จนกระทั่งใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามลำดับก็จะเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่แล้วภายในคือกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมอรูปพรหมซ่อนกันอยู่ภายในจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมเป็นพุทธรัตนะอยู่ในกลางนั่นแหละเห็นกายองค์พระที่สวยงามมากลักษณะสวยงามมากไม่มีทิฏฐิสวยเกินสวยแล้วก็ใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกแม้แต่ความใสของเพชรก็สู้ไม่ได้เกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตที่ตั้งอยู่บนจอมก็หม่อมบนประเสียรของท่านเป็นกายองค์พระที่มีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งใจเราหยุดนิ่งในกลางองค์พระไปเรื่อย
องค์พระก็จะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นสว่างสวัยใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างนี้เรื่อยไปเลยยิ่งเราทำหยุดนิ่งหยุดในหยุดที่ถูกส่วนก็จะเห็นไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ทำหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะใจจะได้ใสใสโดยเฉพาะวันนี้นะเป็นวันพิเศษและก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธเพราะว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราท่านได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันนี้เนี่ยตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ํากลางเดือน6ขึ้น15ค่ําเดือน6ใสสว่างเจิดจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันของพระองค์ท่านเราชาวพุทธก็จะต้องมานึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสที่ท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าหากไม่ได้พระองค์มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแล้วก็ชีวิตของเราก็คงจะมืดมนอนธการคงดำเนินชีวิตของเราผิดพลาดซึ่งจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราคือจะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรลำพันหรือแม้ตายแล้วก็จะต้องไปมีทุกข์อยู่ในอบายในอบายภูมิซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าชีวิตหลังจากตายแล้วมันยาวนานถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดจะต้องไปตกอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ร้อนลำบากกว่าตอนมีชีวิตที่เป็นกายมนุษย์อยู่อย่างแสนสาหัสทีเดียวต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องเป็นอสุรกายต้องเป็นเปรตต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราพอเห็นได้ด้วยตาเนื้อยิ่งจกตุ๊กแกหมูม้ากาไก่เราเห็นได้แต่พวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวเลยว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนมันอันตรายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้คำแนะนำสั่งสอนจากพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดพอพลาดมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ตายแล้วก็ยังทุกข์อีกจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกซึ่งมีเรื่องราวเยอะแยะมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียวแม้พ้นทุกข์จากสิ่งเหล่านี้จากอบายแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกความทุกข์ด้วยบาปอกุศลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะไม่รู้นะก็ยังส่งผลให้มีทุกข์ในสังสารวัฏอีกจะเกิดในกำเนิดที่ต่ำซ้ำแม้เป็นมนุษย์ก็เกิดในกำเนิดที่ลำบากยากเข็ญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทำให้ชีวิตนี่ลำเค็ญอยู่
ลำเค็ญทีเดียวแหละอดอยากยากจนต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดเพราะความอยู่รอดนี่แหละบางทีก็จะต้องดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอีกเมื่อผิดพลาดก็ทุกข์ซ้ำไปเกิดในอบายวนกันอยู่อย่างนี้นี่มันอันตรายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลทีเดียวทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องราวของชีวิตเพราะถูกต้องแล้วเกิดประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและชาตินี้ทันทีที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเราก็ได้รับรสแห่งความสุขที่เกิดจากการให้จากการบริจาคจากการรักษาศีลให้ความปลอดภัยในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ให้ความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวเขาให้ความปลอดภัยในชีวิตของตัวเราเองด้วยการพูดสิ่งที่จริงที่มีประโยชน์ไม่โกหกหลอกลวงใครถ้าก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นด้วยความจริงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวของเราด้วยการมีสติให้มีนิสัยที่ดีเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยไปเพราะการดื่มสุราซึ่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยและความสุขที่เกิดได้จากการทำใจหยุดนิ่งการเจริญสมาธิภาวนาประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีที่บริจาคทรัพย์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ยังมีสุขเมื่อนอนอยู่บนเตียงคนป่วยแม้สังขารจะถูกกลุ่มเล่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ใจนั้นน่ะผ่องใสมั่นคงโดยคำสอนของพุทธเจ้าที่เราให้เรานึกเราลึกนึกถึงความดีที่เราได้กระทำเอาไว้ใจก็จะองอาจกล้าหาญแม้ในยามเจ็บเป็นคนป่วยที่สง่าและความตายก็เป็นสิ่งที่น่ารักไม่น่ากลัวความตายจะน่ารักหรือน่ากลัวก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากายวาจาใจของเราเต็มเปี่ยมอุดมไปด้วยความดีเนี่ยมีสุขแม้วันสุดท้ายยิ้มสุดท้ายก็ยังสุขและสุขต่อไปในชีวิตหลังจากตายแล้วอีกได้ประโยชน์ในอนาคตคือสุขในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้กระทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานนรดีเป็นต้นบางพวกได้สุขยิ่งกว่านี้ครับพี่อีกเพราะทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาได้เข้าถึงฌานสมาบัติได้เป็นฌานลาภีบุคคลได้รูปสมาบัติก็ไปบังเกิดในรูปภพเป็นรูปพรหมได้อรูปสมาบัติก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปภพมีสุขหลังจากตายแล้วนี่ก็มีมากมายหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านจนกระทั่งได้ประโยชน์อย่างยิ่งเกิดเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันก็
จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติอาจจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่เกินเจ็ดชาติแก่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรืออาจจะเกิดระหว่างเทวโลกกับเทวโลกมนุษย์กับเทวโลกเป็นอย่างไรคือพอหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ลงกลับมาเกิดในมนุษย์ที่เราอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปเลยทานศีลภาวนาให้แก่กล้าหนักยิ่งขึ้นไม่เกิน7ครั้งอย่างนี้แหละเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เขาเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนี่ก็ไม่เกิน3ชาติจะทั้งเที่ยวระหว่างมนุษย์กับเทวโลกหรือเทวโลกกับเทวโลกก็เช่นเดียวกันหรือพระอนาคามีนู่นอยู่ปัญจสุทธาวาสอยู่พรหมนู่นไม่มาเกิดในมนุษย์ได้ทำความเพียรหนักกับไปละสังโยชน์เบื้องสูงได้ก็เป็นพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานในท่านปัญจสุทธาวาสเป็นพระอรหันต์เข้าสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์สยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีความสำคัญมากทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านมีการดำเนินชีวิตหรือการฝึกตัวของท่านแตกต่างจากศาสดาอื่นๆการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้แหละเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจไม่ธรรมดาในชาติแรกที่มีบันทึกเอาไว้เรือสินค้าอับปางทุกคนดังตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือมีความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปในโลกที่มุ่งแสวงหากามกินเกียรติยศชื่อเสียงท่านอยู่ในเรือสินค้านั้นที่อับปางว่ายน้ำมากลางทะเลมีมารดาแบกอยู่บนบ่าใต้น้ำก็มีสัตว์ร้ายสัตว์น้ำสัตว์ดุก็มีสัตว์ธรรมดาก็มีทั้งกินพืชกินเนื้อมีหมดอยู่ในนั้นคลื่นลมก็รุนแรงกระแรงขนาดเรือสินค้าอับปางเนี่ยคลื่นมันจะสูงขนาดไหนเรี่ยวแรงก็มีจำกัดเกาะหรือฝั่งแผ่นดินนั่นก็มองมาเห็นทุกคนที่อยู่ในเรือสินค้าต่างก็ร้องโวยวายทุรนทุรายแล้วก็จมน้ำตายไปแต่ท่านแม้มีมารดาแบกอยู่บนบ่าใจของท่านมันเหลือเกินจริงๆท่านมุ่งเลยว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะพามารดาไปถึงฝั่งให้ได้ด้วยเรี่ยวแรงของตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพาไปและถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงฝั่งก็จะขนคนหมดเลยไปสู่ฝั่งนั้นคือฝั่งพระนิพพานแต่ต่างความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางทะเลท่ามกลางมรสุมนั่นแหละไม่ใช่อยู่เวลาอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินอร่อยไม่ใช่ท่ามกลางมรสุมนั่นตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตั้งแล้วก็สร้างท่านกลับมาระลึกนึกถึงเลยเนี่ยอะไรเนี่ยที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ก็พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองก็ทราบว่าต้องสร้างทานบารมีก่อนต้องมีเสบียงก่อนถ้ามีเสบียงแล้วพระทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์พอมีทรัพย์แล้วจะให้ทานต่อไปเป็นมหาทานบารมีมันก็ง่ายมีทรัพย์แล้วมันปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันเพราะไม่ต้องไปทำมาหากินไม่มีหนี้มีสินไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินต้องไปแข่งขันมีคู่แข่งบ้างคู่แค้นบ้างเจอปัญหาแรงกดดันต่อสู้กับดอกเบี้ยบ้างต่อสู้กับทีมงานบ้างต่อสู้กับคู่แข่งบ้างต่อสู้กับสถานการณ์ของโลกบ้างต่อสู้กับดินอากาศฟ้าต่อสู้สารพัดเพื่อให้ได้ทรัพย์มาแต่พอมีทรัพย์แล้วได้อนุภาพแห่งทานบรมีจะให้ทานต่อไปก็สะดวกจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็ง่ายจะบำเพ็ญเนคขมะบรมีจะชั่วคราวหรือยาวนานก็ได้เนคขมะก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ระดับชั่วคราวถือศีล8ชั่วคราวหรือว่าจะยาวนานจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีมันก็ง่ายพอง่ายครับใจมันปลอดโปร่งสมาธิเกิดปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับชีวิตรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางก็ง่ายจะสร้างปัญญาบารมีเนี่ยเข้าใจชีวิตทุกด้านก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันมีเชื้อจากการประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนคขัมมะมาแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมากระจายชีวิตทุกด้านเลยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุมถ้ามัวแต่มองมุมมันก็ไม่เห็นทุกด้านมันเห็นแค่มุมแต่ถ้ามองตรงกลางมันเห็นรอบด้านรอบด้านทีเดียว360องศาทุกด้านซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่2ด้านคือด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านประโยชน์ด้านอันไหนไม่เป็นประโยชน์ด้านคุณด้านโทษด้านบุญด้านบาปด้านมืดด้านสว่างได้ทุกด้านครบหมดเลยคนเราลองรู้แค่2ด้านนี้ก็ครบทุกด้านนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีก็บำเพ็ญได้ง่ายตามลำดับแต่ไม่ใช่ชาติเดียวตั้งแต่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยบำเพ็ญบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาเนี่ยนับพบนับชาติก็ไม่ท้วนทีเดียวขนาดควักลูกในตาก็แล้วบริจาคเลือดเนื้อกันแล้วชีวิตก็แล้วเนี่ยท่านอุปมาว่าควักลูกในตาบริจาคทานมากกว่าดวงดาวในอากาศเนื้อมากกว่าแผ่นดินเลือดยิ่งกว่าแผ่นน้ำเนี่ยชีวิตก็มากมายเหลือเกินตัดศีรษะเนี่ยมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปก็คือมากมายกายกองทีเดียวได้รับการสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็นับพระองค์กันไม่ถ้วนทีเดียวแต่ว่าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เพราะความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสั่งสมอบรมบุญบารมีมาทั้งปัญญาบารมีศรัทธาวิริยะความเพียรทุกอย่างมากพอที่จะสอนตัวเองและสั่งสอนสัตว์โลกได้มากพอที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายทะลุหมดนิพพานพบสามโลกกันบารมีมากพอถึงขนาดนี้พอมากพอก็ไปเป็นบรมโพธิสัตว์รอการบรรจุตำแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่4เป็นเท้าสันตดุสิตผู้ปกครองภพ
สวรรค์ชั้นดุสิตรอคอยวันเวลาในการที่จะบังเกิดขึ้นในมนุษยโลกเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลายระหว่างรอคอยก็ได้ทำหน้าที่ของผู้ปกครองภพชั้นดุสิตหน้าที่ของท้าวสันตดุสิตอย่างดีเยี่ยมเมื่อถึงเหตุถึงคราวที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายเทวดาทุกชั้นเลยจตุมหาราชิกาเดวดึงยามาเนี่ยดุสิตนิมมานรดีพระนิมิตวสวดีพรหม16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นไปทางขวางก็ตามจักรวาลต่างๆนะตั้งแต่หมื่นโลกธาตุแสงโกฏโลกธาตุมารวมประชุมกันหมดเลยอัญเชิญท่านมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเทียบกับการมาเกิดขึ้นของศาสดาอื่นตรงนี้ไม่มีเลยที่ว่าจะอัญเชิญมาเกิดนั้นไม่มีอยู่ๆก็พลึบขึ้นมาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ลงไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่ดูนะพระพุทธเจ้าของเราเทวดาเนี่ยพรหมรูปพรหมมาอัญเชิญให้บังเกิดขึ้นเวลามาอัญเชิญท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะของพระบรมโพธิสัตว์นะว่าพระองค์เนี่ยมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ธรรมดาสร้างบารมีกันมาอย่างไรเขาก็พรรณนาไปเรื่อยเลยจนกระทั่งบารมีของพระองค์เนี่ยเต็มเปี่ยมแล้วขออัญเชิญไปบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกทั้งหลายด้วยเถิดกล่าวสรรเสริญคุณชื่นชมต่างๆทีเดียวบนโลกนี้ขาดตะวันเนี่ยมันก็มืดสนิทสัตว์โลกจะขาดพระองค์แล้วก็ดวงใจก็จะมืดบอดจะไม่เห็นทางสว่างส่องทางชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดอาจจะตกไปในอบายมีทุกข์อันยาวนานในสังสารวัฏนะครับสรรเสริญกล่าวถึงคุณงามความดีของท่านผู้จนกระทั่งท่านยอมรับด้วยอาการนิ่งนิ่งแล้วตรวจตราดูการมาเกิดขึ้นจะลงมาเกิดที่ไหนดูศาสดาของเรานะจ๊ะเขาเรียกว่ามหาปัญจวิโลกนะดูทวีปก่อนทวีปนี่ไม่ใช่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและทวีปอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคือดูโลกที่จะเกิดเพราะทวีปนี้หมายถึงโลกโดยมีศูนย์กลางที่เขาซินเนรุมีชมพูทวีปมีอัมพระโคยานทวีปมีอุตรกุรุทวีปมีภูพวิเทหะทวีปคืออีก4โลกใหญ่ๆที่มีมนุษย์อยู่เหมือนโลกนี้ตรวจตาดูว่าจะไปลงทวีปไหนดีตัดสินใจมาชมพูทวีปก็มองมาที่ชมพูทวีปมองดูการมาเกิดกับมนุษย์ในยุคนี้อายุเท่าไหร่ควรจะเกิดในตระกูลไหนนะตรวจดูถ้าโลกยกย่องว่าสมัยนี้ตระกูลขัตติยะตระกูลกษัตริย์ดีที่สุดในโลกก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้าหากเห็นว่าพราหมณ์ดีที่สุดก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ดูหมดดูทวีปดูอายุไขของมนุษย์อายุยืนมากกว่าแสนปีก็ไม่ไปบังเกิดพอพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้เรื่องเพราะมีชีวิตเหมือนเทวดามนุษย์ในยุคนั้นตั้งต่ำกว่าแสนปีเรื่อยมาแต่ก็ไม่น้อยกว่า10ปีเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นกิเลสของมนุษย์กล้าตอนอายุ10ขวบถ้ามนุษย์มีอายุแค่10ขวบปีแล้วตายเนี่ยไปรับแต่งงานแค่อายุ5ขวบ6ขวบเพราะว่าราคะกิเลสมันกล้าพวกนี้แหละราคะมันบังตาหูมันจะแนะนำสั่งสอนอะไรมันลำบากยุคนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอายุ11 12 13ก็เริ่มจะหูตามัวกันไปแล้วราคะกิเลสความกำหนัดยินดีกำลังก็ไปครอบงำ
ำลังเปลี่ยนคู่กันเหมือนสัตว์โลกที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยเหมือนแมวเหมือนอะไรคล้ายๆแมวอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น10ขวบลงไปไม่เกิดแสนปีขึ้นไปไม่สอนไม่มาลองเกิดดูอ้อมนุษย์ยุคนี้ไม่เกินร้อยมีเกินร้อยก็ไม่มากแล้วก็ดูว่าเกิดในตระกูลไหนมองดูเห็นว่าตระกูลกษัตริย์ดีก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้าพราหมณ์ดีก็เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็มองดูใครควรจะเป็นพุทธบิดาพุทธมารดาพอผู้ที่จะมาเป็นบิดามารดาเราโดยเฉพาะพุทธมารดาไม่ใช่เห็นว่าเป็นคนหรือเห็นเป็นผู้หญิงแล้วใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะต้องสร้างบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนและก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตโดยเฉพาะเราอย่างนี้เนี่ยก็ตรวจตาดูเคยสร้างบุญร่วมกันไหมพุทธมารดาเคยปรารถนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือเปล่าพระพุทธมารดาต้องมีศีล5เป็นปกติถึงมันอุโบสถก็ถือศีล8นี่แล้วก็รักเดียวใจเดียวโดยเฉพาะเป็นพรหมจรรย์มาตั้งแต่เกิดนั่นแหละไม่เคยมีราคีมาก่อนเลยเพราะว่าห้องแก้วนั้นจะต้องเป็นที่ประดิษฐานของบรมโพธิสัตว์ที่มาเกิดจะไปมีราคีข้าวอะไรไม่ได้จะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องยกเว้นพุทธบิดาเท่านั้นแหละเพื่อการนี้เนี่ยเท่านั้นตรวจตราดูอย่างดีเลยทีนี้บางศาสดาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนลงมาเกิดที่ไหนแล้วก็บิดาก็ไม่ชัดเจนแต่ของเราพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะประวัติชัดเจนทีเดียวพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาชัดเจนมีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ใช่ลูกกรรมพระเวลาเกิดจะกรรมเพชรกรรมพลอยทีเดียวมองตรวจตาดูเวลามาจะมาสู่คันพุทธมารดาก็มีนิมิตที่ดีมาก่อนมหาสุบินมันเกิดขึ้นแก่พุทธมารดามีช้างเผือกนำดอกบัวจากสาอนุดาทำมาให้แล้วว่าเมื่อเข้าสู่ครรภ์พระมารดาแผ่นดินหมื่นโลกธาตุแผ่นดินแผ่นน้ำสะเทือนเลือนลั่นแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสรรพชีวิตทั้งหลายสะเทือนให้รู้ว่าผู้มีบุญนำมาบังเกิดแล้วก็จะไม่เห็นศาสดาใดเวลาบังเกิดแล้วแผ่นดินสะเทือนตลอดหมื่นโลกธาตุอย่าว่าแต่หมื่นโลกธาตุเลยแม้แต่โลกเดียวเฉพาะที่ตัวเกิดก็ยังไม่มีนี่หมื่นโลกธาตุและในนั้นยังพรรณนาถึงว่าคนพิการกลายเป็นคนดีคือตาบอดกลายเป็นตาดีคนง่อยเปลี่ยนเสียขาก็ขาดีพิการก็เป็นคนดีคนใบ้คนบ้าก็กลายเป็นคนดีสติปัญญาอ่อนเป็นโลกก็กลายเป็นคนดีผูกกันลู่เลื่อมคนมีศีลมีธรรมผลหมากลากไม้ก็ออกดอกออกผลนอกฤดูกาลออกมากับผลมีโอชารสดอกไม้กับผลิดอกออกผลผลิดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปหมดทีเดียวคือมีความปิติยินดีตลอดหมื่นโลกธาตุเวลาประสูติมาก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วประสูติแล้วเดินได้นี่เป็นอจินไตเป็นอจินไตทีเดียวคือมันเกินกว่าความคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะจบสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันเกินความคิดเพราะว่ามันเป็นวิสัยของผู้มีบุญญาฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์เนี่ยเขาจะบังเกิดอย่างนั้นแล้วก็โดนบันดาลให้สิ่งที่เป็นอัศจรรย์เหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์บังเกิดขึ้นมารองรับและบังเกิดขึ้นแล้วก็พูดไ
เปล่งอาสภิวาจาเกิดมาแล้วก็พูดไปเหมือนชาวบ้านเขาว่าท่านจะเป็นใหญ่ในโลกนี้มองไปรอบทิศไม่เห็นใครจะใหญ่เท่ากับพระองค์คำว่าใหญ่ที่นี้ไม่ได้มาเป็นมาเฟียหรือว่ามาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ใหญ่โดยธรรมด้วยความดีงามด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความบริสุทธิ์เราจะเป็นใหญ่ในสิ่งนี้เนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเขาประกาศให้โลกได้รู้กันตั้งแต่วันเกิดทีเดียวแล้วท่านก็ได้ดำเนินชีวิตเรื่อยมาพุทธมารดาเมื่อทำหน้าที่ตรงนั้นเสร็จก็กลับไปสู่สวรรค์คือในครรภ์ของพุทธมารดาเนี่ยไม่มีไว้ให้สัตว์อื่นเกิดใครจะมาเกิดร่วมด้วยไม่ได้ก็กลับไปสู่สวรรค์ตอนนี้เป็นท้าวสันตะดุสิตอยู่บนสวรรค์ชั้นที่4ไปแล้วเนี่ยส่วนพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วชีวิตของท่านเปี่ยมไปด้วยความสุขสมกับเพื่อนผู้ที่มีบุญอันสั่งสมมาดีแล้วเกิดในตระกูลกษัตริย์สิ่งแวดล้อมก็อำนวยความสะดวกที่มีสุขสบายดวงปัญญาก็เหลือหลาย7 ขวบเรียนความรู้จากครูที่ดีที่สุดในประเทศ7 วันก็จบความรู้ของครูแล้วแถมถามครูวิศวามิตรว่ามีอะไรที่จะสอนอีกไหมไม่มียังไม่มีสิทธิ์คนใดในโลกถึงปัจจุบันนี้เอามาปัจจุบันนี้แหละเราเห็นชัดๆว่าครูมีอะไรจะสอนหนูบ้างไหมสอนผมไหมเห็นมีแต่ว่าครูจะออกให้มันยากนะผมแย่ต้องมานั่งเก่งข้อสอบลำบากกันทีเดียวไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าจะเป็นหนูเด็กชายเด็กหญิงเหมือนกันเลยกลัวครูกลัวครูออกข้อสอบกลัวตอบไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจครูเนี่ยกลัวตกแต่นี่มาดูบรมโพธิสัตว์ของเรา7 วันนั้นจบแถมถามอีกมีอะไรที่จะสอนอีกไหมถามครูอย่างนี้นะมีหนูน้อยคนไหน7 ขวบถามครูอย่างนี้ครูที่ดีที่สุดในประเทศที่พระพุทธบิดานะผู้มีอานุภาพมากไปกว้านมาเลยดูว่าใครมีความรู้ดีที่สุดเอามาเป็นครูของลูกตัวแต่มาถึง7 วันเท่านั้นลูกตัวเรียนจบแล้วศิลปศาสตร์18 ประการประสูงที่สุดในยุคนั้นเรียนจบหมดไม่นานเท่าไหร่เลยท่านมีปัญญามากได้อานุภาพแห่งบุญบารมีความดีที่ท่านสั่งสมอบรมมาฝึกฝนตัวเองของท่านมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแตกฉานความรู้หมดแม้แต่ในวันที่จรดพระนังคันแลกนาควันนั่งอยู่ใต้ต้นว่าถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็วิ่งเล่นแต่ว่าบรมโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารนั่งโคนต้นว่าไม่ใช่นั่งเล่นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิคู่บัลลังก์ดำรงสติมั่นทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงปฐมมรรคถึงดวงใสๆในกลางกายนะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานแล้วเป็นดวงใสสว่างเจิดจ้าทีเดียวเงาว่าในยามบ่ายยังมีอยู่ให้ล่มเงาแสงอาทิตย์คงที่ไม่ส่องแสงแผดกล้ามาต้องกายมหาบุรุษสิทธัตถราชกุมารผู้ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางเห็นดวงใสเป็นอัศจรรย์จนเนี่ยพระราชบิดายกมือพ่อนมนะก็ไม่เคยเห็นพ่อเนี่ยไหว้ลูกที่อายุ7 ขวบแล้วก็พุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะไหว้ตั้งแต่เกิดใหม่ตอนเกิดใหม่ไปเชิญฤาษีมาตรวจดูนรลักษณ์ดูโง่เฮงดูแล้วโอเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองเรือนก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
แล้วแถมลอยก็ไปอยู่เหนือศีรษะของฤาษีนั่นพุทธบิดาต้องยกมือพนมไหว้นั่นแหละชื่นชมบุญของลูกนั่นครั้งแรกนี่ครั้งที่สองชื่นชมอีกแล้วครั้งที่สองก็ยังไม่เห็นพ่อของใครเนี่ยยกมือชื่นชมลูกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งลูกอายุได้7 ขวบยังไม่เห็นพ่อในโลกคนไหนชื่นชมบุญบารมีแล้วก็การออกบวชก็ดีเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงการศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมนี่ก็เป็นความคิดของพระองค์เองนะตั้งแต่เห็นเทวทูตทั้ง4คำว่าเทวทูตในพระพุทธศาสนาต่างจากเทวทูตของคำสอนอื่นนะเทวทูตในศาสนาพุทธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วทำให้มหาบุรุษบรมโพธิสัตว์ได้คิดเคยเห็นคนเกิดคนแก่คนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นนักบวชซึ่งใครๆก็เห็นกันแต่เขาไม่ได้คิดแต่ท่านเห็นแล้วท่านได้คิดคิดแล้วก็ออกบวช ดีกว่าอยู่ไปทางโลกก็งั้นงั้นมันตันอย่างมากก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตันอีกเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่มันตันนะเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงมันยังดับทุกข์ทางใจไม่ได้มันตันไปก็ติดเนี่ยท่านตรวจตาแต่เทวทูตคำสอนอื่นเอาไปคนละเรื่องกันนำกลายเป็นไปรษณีย์นำสารมาบอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้อันนี้มันคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นเทวทูตท่านได้คิดได้คิดก็ออกบวชบวชก็แสวงหาครูเจอครูคนไหนเนี่ยเป็นเรียนจบภายในมีกี่วันทั้งนั้นเรียนจบไม่ต้องเก่งข้อสอบครูคนแรกก็ได้สมาบัติ7ครูคนที่2ก็ได้สมาบัติ8แล้วก็ท่านก็ได้ใช้คำถามเดิมของท่านถามครูทั้ง2ท่านหลังเนี่ยมีอีกไหมความรู้ที่จะสอนมีอีกไหมครูก็บอกว่าจบแล้วมาเป็นครูด้วยกันเถิดมาเป็นครูด้วยกันเราจะยกย่องเธอเท่ากับเราก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยเห็นครูคนไหนเจอศิษย์อย่างนี้แต่ศิษย์คนนี้นี่ศึกษาตรวจตาด้วยสติด้วยปัญญาของพระองค์แล้วเนี่ยว่ามันไม่ใช่มันยังดับทุกข์ไม่หมดแค่ถึงกายอรูปพรหมตอนนั้นมันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกมันจะต้องทะลุเลยกว่านี้นะนั่นแหละจึงได้แสวงหาหนทางตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เองท่านก็ออกแสวงหาโมกขธรรมโดยพระองค์เองแสวงหาที่ลื่นลมหาวิธีการตั้งแต่บำเพ็ญทุกขกิริยาเรื่อยมาและมันก็ไม่ได้ผลมันลำบากมันเหนื่อยปางตายทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้อะไรในที่สุดก็ตัดสินใจในวันนี้แหละตัดสินใจด้วยอนุภาพแห่งบุญเก่าที่สร้างมหาทานบารมีมาดีท่านก็ได้นางสุชฎานำอาหารที่เลิศทีเดียวข้าววัตถุปายาตใส่ถาดทองคำได้เดียวเนี่ยเพราะเคยเอาภาชนะเนี่ยทำบุญในภาชนะกับทำบุญในอาหารเวลาจะตรัสรู้ธรรมเนี่ยทั้งภาชนะและอาหารก็ปราณีตเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะพึงมีเนี่ยได้เสวยอาหารที่อร่อยในถาดที่สวยงามแล้วก็ไปสงสนานพระวรกายอาหารก็อร่อยถาดก็สวยสงสนานอาบน้ำด้วยความสดชื่นเบิกบานถาดนั้นจะเอาติดมือไปด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เอามาเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีของเราดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเป็นไงเป็นกันไม่ได้ไม่เลิกเป็นไงเป็นกันไม่ได้ไม่เลิกยอมตายนะ
ก็เอาถาดนั้นมาอธิษฐานแต่ถ้าวันนี้เนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพบทางพ้นทุกข์เข้าถึงเอกันตบรมสุขแล้วก็ให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำก็ยังไม่เห็นศาสดาไหนเนี่ยในวันบรรลุธรรมได้เสวยอาหารอร่อยอร่อยในภาชนะที่สวยๆได้อาบน้ำให้สดชื่นได้อธิษฐานจิตลอยถาดและถาดก็ลอยทวนน้ำไปด้วยคือมันมีสิ่งที่จะเจริญหูจะเจริญตาจะเจริญใจให้กำลังใจโดยตลอดมีบางศาสดานะไปนั่งเงียบอยู่ในถ้ำจู่ๆได้ยินเสียงเทวทูตบอกว่าให้สอนจงสอนสอนอะไรก็ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงตกใจวิ่งออกจากถ้ำกลับมาบ้านกลับบ้านคว้าผ้าห่มก่อนเลยเอามาทำไมคลุมโปงเพราะนั้นการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าของเราบรรลุโดยพระองค์เองไม่ได้ไปดูทรัพย์ความรู้ของใครมาท่านรับประทานอาหารอร่อยโดยภาชนะที่สวยงามสงสนานพระวรกายสดชื่นลอยถาดทองด้วยแรงอธิษฐานเกิดกำลังใจปีติใจก็เป็นนั่งอยู่ที่โคนต้นโพทางทิศตะวันออกต้นอัสสัพพฤกษ์ไม้แห่งการตรัสรู้ธรรมแล้วก็ตั้งมโนปณิธานสัจจยาธิฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันไม่ได้ตายเถอะนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อตัดสินใจตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์โกราหลขึ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดการโกราหลขึ้นไม่ต้องไปทำความชั่วหรอกให้ทำแต่ความดีอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะโกราหลชวนคนทำความดีชวนคนมาวัดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชวนมาสร้างเจดีย์สร้างอะไรวิหารต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวก็จะโกลาหลขอให้ทำความดีเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะท่านนั่งนิ่งอธิษฐานทีเดียวมาแล้วมาเป็นทีมทีเดียวเยอะแยะอ่างกฎมงกฎไม้ทีเดียวที่บัลลังก์ตรงนี้ในใจของท่านแล้วก็ถามพวกเองว่าเองเองสลบเองหมดแล้วเอากฎหมายมาจับทีเดียวจะให้ลูกจะที่นั่งที่อื่นก็เยอะแยะก็ไม่ไปที่ทั่วชมพูทวีปพญามารไม่ไปต้นไม้ก็เยอะแยะในป่าไม่ไปมาที่ต้นอัสสัทธพฤกษ์ที่พระบรมศาสดาท่านนั่งอยู่ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วลุกไม่ได้แล้วนั่งนิ่งท่านก็นั่งดูสิไอ้พวกนี้มันจะทำอะไรของมันก็พูดตามภาษาผ่านๆก็มันเลื่อยเปื่อยของมันไปอ้างเหตุอ้างผลอ้างอะไรสารพัดไปดีอย่างเงินอย่างนี้มันนั่งนิ่งๆอย่างนี้ได้ยังไงแต่ท่านก็เฉยๆไม่สู้ไม่หนีทำความดีเลยไปนิ่งเฉยนึกถึงบุญบารมีของท่านในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากปัจฉนะพยามาไปแล้วนั่งอยู่คืนหนึ่งทีเดียว12ชั่วโมงบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วท่านก็เทวจารีสั่งสอนความรู้โดยไม่ได้หวงแหนเลยดูกิจวัตรประจำวันของท่านตื่นแต่เช้าขึ้นมาก็ตรวจตราดูสัตว์โลกด้วยธรรมกายอรหัตตรวจตราสอดญาณดูทีเดียวดูไปทั่วภพทั้งสามมีใครบ้างที่จะบรรลุธรรมถ้าอยู่ไกลก็จะเหาะไปถ้าอยู่ใกล้ก็จะเสด็จไปเดินไปเดินไปหาไปพูดไปจาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าจบวันนี้พก
จะเป็นชาวนาชาวไร่ใครก็แล้วแต่ไปสอนทั้งนั้นแต่ตื่นมาตรวจตาสัตว์โลกแล้วก็ออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาก็เดินจงกรมบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าท่านพักน้อยเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นๆก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมโปรดญาติโยมพุทธบริษัททั้งสี่ที่มาวัดและแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถพยัญชนะมุ่งให้ทุกคนได้บรรลุธรรมมุ่งทุกคนให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ตอนหัวค่ำให้อวาดแก่พระภิกษุตกดึกถึงเที่ยงคืนนั่นแหละหลังจากให้อวาดพระภิกษุจึงทำภิกษุแยกย้ายไปบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งกลางวันไม่ค่อยว่างตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ปุโรหิตมหามาตย์มหาเศรษฐีต่างๆเข้ามาซักถามปัญหาธรรมะจนกระทั่งเทวดาทั้งหลายเพราะปัญหานี่มันข้องใจทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพอแก้ปัญหามนุษย์เสร็จเอาเทวดามาก็แก้ปัญหาของเทวดาไปแก่เสร็จจึงจะได้จำวัดจึงจะได้นอนพักผ่อนโดยสีหะสายญาติทำอย่างนี้45พรรษาก็ยังไม่เห็นมีศาสนาไหนเนี่ยมีพุทธกิจอย่างนี้หรือบำเพ็ญกิจอย่างนี้และดูตอนที่ท่านจะดับขันธปรินิพพานด้วยอาการที่สง่างามนอนด้วยลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงบเสงี่ยมสง่างามถามพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุณีอุบาสกบาสิกาทุกระดับชั้นเลยใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรนะให้ถามเราสักตอนนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่สงสัยอะไรให้ถามก็ยังไม่มีศาสดาใดเนี่ยตอนใกล้จะตายได้ถามอย่างนี้กับพระสาวกจริงๆนะนี่ไม่ได้ไปกันไหนกันไหนหรือโจมตีใครแต่ต้องเทียบให้เห็นเราจะได้ซึ้งในพระบรมศาสดาของเราว่าพระบรมครูของเรานี้แม้เวลาจะดับขันธปรินิพพานยังสง่างามเมื่อถามแล้วไม่มีท่านก็เตรียมที่จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็มีสุภัทธปริภาชกถามท่านก็ตอบแล้วนักเรียนนั้นคือสุภัทธปริภาชกก็ไปทำตามได้ผลซะด้วยเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นองค์สุดท้ายและก่อนจะดับขันธปรินิพพานยังให้โอวาทแก่พุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดชีวิตนี่เป็นของน้อยเนี่ยควรใช้วันเวลาเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้นะแต่แปลความแล้วก็คล้ายๆอย่างนี้ถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็ขอให้มันไปสูงๆไปอรูปภพมั่งเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระอนาคามีจะไปอยู่ปัญจสุทธาวาสมั่งหรือต่ำกว่านั้นก็ให้อยู่ในพรหมมั่งในสวรรค์มั่งเป็นพระอริยบุคคลจนกระทั่งเป็นชาลาภีบุคคลหรือกัลยาณชนมีศีลมีธรรมจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกก็สั่งสอนแล้วจึงดับขันธปรินิพพานเข้ากลางของกลางไปเลยมีพระอนุรุทธะซึ่งเลิศทางทิพยจักขุมองตามแล้วก็บอกว่าตอนนี้พระบรมศาสดาได้เข้าสู่มหาสมาบัติออกจากมหาสมาบัตินี้แล้วก็เข้าสู่อีกมหาสมาบัตินับมหาสมาบัตินับอสงไขยสมาบัติไม่ถ้วนทีเดียวพูดไปเลยให้กับพุทธบริษัททั้งสี่ที่ฟังก็ยังไม่เห็นศาสดาใดตอนดับที่จะละโลกได้สง่างามเข้าสมาบัติเข้ามหาสมาธิ
แต่บางท่านตายแบบที่น่าสงสารบางท่านก็ตายเหมือนคนธรรมดาตายคือเจ็บไข้ได้ป่วยตายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นข้อแนะนำนอกจากเรื่องศพของตัวเท่านั้นแหละแต่ว่าพระบรมศาสดาของเราเข้าสู่มหาสมาบัติมีพระอนุรุทธะเป็นพยานแล้วก็ให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้รับทราบจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานด้วยอาการสง่างามพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็สืบทอดมาเป็นที่พึ่งต่อชาวโลกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าให้ลูกทุกคนเนี่ยระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเป็นอารมณ์จิตใจจะได้ผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสติปัญญาวิมานบนสวรรค์ของเราก็จะได้เจิดจ้าสว่างสวยได้อานุภาพแห่งบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ต่อจากนี้ไปก็ทำใจให้ใสใสนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกอนุวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกนะลูกนะ